สวัสดีครับเช้านี้อากาศสดใสครับรักเบตงหลงปีนังมาถึง EP 5ครับเราเตรียมตัวเดินทางออกจากเบตงมุ่งหน้าสู่ปีนังครับตอนนี้ EP 5ลุงตุ้ยจะชื่อว่าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ปีนังกันครับจะเป็นยังไงนั้นสวยงามแค่ไหนสมคำล่ำลือจะตามไปดูกันครับพื้นที่ต้องห้ามถ่ายรูปเนี่ยก็คือด่านศุลกากรหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศในโลกนะครับไม่ว่าเราจะไปทางรถทางเรือทางเครื่องบินเขาจะห้ามถ่ายภาพครับก็ไม่สามารถเก็บภาพมาให้พวกเราดูกันได้นะครับระหว่างที่รอเพื่อนจ๊อบพาสปอร์ตกันก็จะมีคณะส่วนหนึ่งครับออกมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับป้ายใต้สุดแดนสยามตรงนี้ครับอันนี้คือป้ายสุดท้ายที่เราจะออกจากราชอาณาจักรไทยครับและถ้าจำได้ท่านใดที่ดู EP ก่อนๆของลุงตุ้ยตอนที่อุโมงค์ปิยมิตรที่ลุงตุ้ยบอกว่าประเทศมาเลเซียเดิมชื่อมาลายารูปนี้นะครับเป็นหลักฐานมาลายาและไทยแลนด์ครับเข้ามาประเทศมาเลเซียเราก็คงจะต้องทำความรู้จักมาเลเซียนิดนึงนะครับมาเลเซียนี่มีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรมาลายูหลายๆพื้นที่รวมกันนะครับซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานก็ประมาณพุทธศตวรรษที่24ครับอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยทยอยขึ้นตรงกับอังกฤษก็คืออังกฤษเข้ามายึดนะครับเป็นอาณานิคมรุ่นแรกของอังกฤษเนี่ยจะเรียกรวมกันว่าอาณานิคมช่องแคบส่วนอาณาจักรมาลายูเนี่ยที่ก็กลายเป็นอาณาเป็นรัฐในอารักขาต่อมาดินแดนมาเลเซียเองเนี่ยรวมตัวกันเป็นครั้งแรกในฐานะสหภาพมาลายาก็ปี2489ครับมาลายาถูกปรับโครงสร้างเป็นสหพันธรัฐมาลายาในปี2491และได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจากอังกฤษเมื่อวันที่31สิงหาคม2500ก็มาลายาก็รวมกับบอร์เนียวเหนือซาราวักสิงคโปร์เป็นประเทศมาเลเซียอีกครั้งก็เป็นตรงกับวันที่16กันยา2506แต่อีก2ปีต่อมาท่านเองครับรัฐสิงคโปร์ก็หลุดออกไปเป็นประเทศส่วนของเขาเองในปีพ.ศ. 2508ครับธงชาตินี้นะครับชักขึ้นเป็นครั้งแรกที่ได้รับเอกราชที่หน้าจัตุรัสเมอร์เดกาตรงนั้นเราจะเรียกว่าเมอร์เดกาสแควร์นะครับท่านใดเข้าไปกัวลาลัมเปอร์ก็แวะไปดูได้ครับเป็นลานอนุสรณ์สถานที่ก็ภูมิใจมากเมื่อวันที่31สิงหาคม2500ครับจากทางปกติก่อนที่จะเข้าทางด่วนก็แวะชำระเงินตรงนี้ครับสำหรับปีหนังนี่เราก็ควรจะรู้จักลึกๆนิดนึงนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเราพูดถึงปีหนังในฐานะที่มีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับเขาขุดเจอนะครับอยู่ที่ปีหนังในประมาณ 5-6,000 ปีก่อนถูกพบบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำบูดามีเปลือกหอยมีเครื่องปั้นดินเผาอุปกรณ์ล่าสัตว์ในยุคนั้นนะครับแต่ที่ค้นพบครั้งหลังเนี่ยน่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าในปี2388นะครับมีก้อนหินก้อนใหญ่พบแล้วก็มีการจารึกภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ครับแสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นนั้นมีทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแต่ว่าช่วงศตวรรษที่5-6ปีนังก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสุลต่านเคดาท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเรามาดูหลักฐานทางจีนนะครับเขาบอกว่าศตวรรษที่15มีการบันทึกถึงเกาะปีนังโดยกะลาสีชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงครับก็คือจักรพรรดิหมิงเนี่ยถ้าเราจำได้ตอนนั้นได้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดไปทุกทิศทุกทางครับไปกระทั่งตะวันออกของแอฟริกาเกาะนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกชื่อมินหยางยู่บันทึกโดยใครครับกองเรือของพลเรือเอกเจิ้งเหอครับผมว่าหลายท่านคงจะรู้จักเจิ้งเหอนะครับก็เป็นแผนภูมิการเดินเรือของเจิ้งเหอครับส
่วนที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของอังกฤษคนที่มาถึงเกาะปีนังคนแรกๆนะครับน่าจะเป็นเจมส์แลงแคสเตอร์นะครับมาขึ้นฝั่งที่เกาะปีนังในปีพ.ศ. 2135ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระนเรศวรมหาราชอยุธยาเรานะครับอยู่ที่นี่5เดือนครับแต่อาชีพของเขาค่อนข้างน่าเกลียดครับคือปล้นเรือทุกลำที่เจอครับในประวัติศาสตร์โปรตุเกสก็บันทึกเอาไว้นะครับเกาะปีนังถูกระบุชื่อเป็นปีนอมมาดูเอลโกดิโนเอนเดรียได้บันทึกเอาไว้ในปี2156ครับซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าทรงธรรมจะเป็นกษัตริย์องค์ที่21ของอยุธยานะครับเป็น16เหรียญแบบไปกลับนะคะThank you.
าดูวัดเขาเต่าครับเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในปีนังของประเทศมาเลเซียครับคนแถวนี้เรียกว่าวัดเก็กโลกซี่นะครับสร้างขึ้นในสมัยพ.ศ. 2433ครับว่ากันว่าจักรพรรดิแมนจูนะครับของคือจักรพรรดิกวนซูเนี่ยอนุญาตให้สร้างวัดรวมทั้งพระราชทานแผ่นจารึกและพระไตรปิฎกจำนวน 70,000 ฉบับให้แก่วัดในขณะที่จักรพรรดิองค์ต่อมาอื่นๆนะครับเช่นจักรพรรดิกวางซีจักรพรรดินีชื่อซีแห่งราชวงศ์ชิงก็ศรัทธาวัดนี้อย่างมากและบริจาควัดสิ่งของมากมายครับแต่ว่าวัดเก๊กลกซี่หรือวัดคนไทยเรียกว่าวัดเขาเต่าเนี่ยคนไทยเข้าไปไหว้กันเยอะนะครับแล้วก็ยกย่องเป็นว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวเอเชียไม่ว่าจะมาจากฮ่องกงฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มากันนะครับมีสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอื่นๆเยอะมากอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับอาคารพวกนี้สร้างก็ประมาณปีนั้นนะครับปีที่สร้างวัด2433ที่นี่โดดเด่นตรงที่ว่ามีสเวติลาหรือหินแกะสลักพระพุทธรูปมีรูปปั้นพระพุทธรูปสำริดกว่า 1,000 องค์แต่ที่โดดเด่นมากก็คือรูปปั้นแห่งเทพเจ้าแห่งความเมตตาครับที่เราบอกว่าเราจะมาไหว้เจ้าแม่ขวนอิมครับองค์นี้เลยครับสูงประมาณ37เมตรนะครับทำให้วัดเก็กโลกซี่เนี่ยเป็นจุดรวมของคนที่นับถือท่านถ้าจะมาดูภาพบรรยากาศครับให้มาวันช่วงวันตรุษจีนครับที่นี่จะกลายเป็นเหมือนสวงสวรรค์ครับประดับประดาโคมไฟทุกอย่างสวยงามมากครับมีโอกาสต้องมานะครับปลาตาฮอกเกี้ยนเก็กล็อกซี่น่าจะใช้ปลาตาฮอกเกี้ยนเก็กล็อกซี่ไปไปญี่ปุ่นมีกวางก็เรียกวัดกวางวัดทางให้เต่าก็เลยเรียกว่าเต่าก็มี
สำหรับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขออำลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็น EP ที่6ลุงตุ้ยจะพาขึ้นปีนังฮิลครับสวนจะสวยงามแค่ไหนนั้นตามไปดูกันครับสวัสดีครับ